สวัสดีครับพวกเราสายเลือดวายนายบัตเทสยูฮ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 ูเฮ้ยแล้ววันนี้เรามีแขกรับเชิญทั้ง4คนใช่คือพี่ไลพี่นนท์พี่ออยและพี่เต้เย้เราก็ต้องให้โฮสต์เขาแนะนำตัวก่อนครับผมครับผมครับสวัสดีครับสายรับครับผมเย้สวัสดีครับพลครับสวัสดีครับเบนซ์ครับสวัสดีครับกาฟิลครับวันนี้พวกเรานะครับชาวสายเลือดวายเนี่ยก็มากับน้องๆนักแสดงจากเรื่องรักนี้ไม่มีถั่วฝักยาวสาวยังแบบแมนนวลแกเออภาษาอังกฤษว่าThis love doesn't have long beans. โอ้ปิ๊งปองปิ๊งปองจบข้อมูลนักแสดงอีกถ้าโยนมาทั้งหกผมตายจริงคือตอนที่ได้ยินชื่อภาษาอังกฤษอะพี่แบบเอาชื่อนี้เลยดิแบบไม่แบบคือมันตรงตัวเลยอะแบบมันไม่แบบขยับไม่เออนู่นนี่นั่นหน่อยไหมแค่ชื่อว่าเออหรือโอ้โหอันนั้นยาวลองมันยาวเฟรมไม่สั้นเฟรมไม่สั้นเหรอแต่อายุสั้นนะเนี้ยฉันเก็บไม่นิดหรอโอ้โหไม่ใช่เก็บยาวโอ้โหเก็บมิดเลยหรอแค่เริ่มก็สนุกแล้ววะคุณผู้ชมเห็นแล้วเห็นแล้วนะครับวันนี้พวกเราเนี่ยทั้ง8คนเนี่ยก็จะมาเรียกชันใน EP ที่ที่6ครับผมเก่งมากเก่งมากที่ที่6นี่แหละครับน้องๆเขาใบ้แต่พี่เราไม่ตอบเหรอเออพี่ใบ้เราใช่ไหมใบ้ยังไม่รู้เลยเขาใบ้คิดดูแล้วกันเออนั่นแหละก็จาก EP ที่แล้วเนี่ยเราต้องมาดูว่า EP ตกลงไปมากคือแบบว่าโยนกันหายใจเลยลุ้นละแต่เดี๋ยวน้องแบบลุ้นละแล้วน้องก็ลุ้นว่าเอ๊ะโยนมากูหรือเปล่ากูหรือเปล่าแล้วมาลุ้นว่าตกลงแบบการกลับมาของคุณพ่อสวยเนี่ยเพื่อกิจการใดเออร้ายจริงนี่ว่าเราเดากันด้วยนะจริงเราเดาว่าแบบคุณพ่อสวยร่วมมือกับเกลือเออเกลือต้องแบบลากกลับมาก็ต้องรอดูครับว่าเป็นมาหมดใจขอสับตาดูก่อนว่ามีใครหลุดสปอยหรือเปล่ามีใครหลุดพิรุธหรือเปล่าหน้าเรามีพิรุธสุดแล้วจริงถ้าเทียบตรงเนี้ยจริงหน้าเราบุรุษสุดแล้วแรงมากไม่ใช่บุรุษหน้าเราชำรุษสุดแล้วโอ้โหกูชำรุษด้วยเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันยอมไม่ได้ยังไงวันนี้ยอมรับบทเหยื่ออ่อนแอเปล่าเหมือนหนอนผู้โดนกันครับตัวเล็กตัวน้อยจริงอยากมีเศรษฐีดูแลว้าวอยากเป็นนักกายภาพอยากไปเรียนกายภาพชื่อเราก็เหมาะคุณเมทัศน์อยู่นะคุณเมรู้ตายแล้วเขาเก่งกันแรงได้เลยนะทุกคนใส่ได้เต็มที่แต่ว่าใส่มาพี่ใส่กลับรู้ละจะเป็นยังไงครับก็ทำกันไหนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจพวกเราก่อนนะครับใช่ครับงั้นถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยไปกันเลยอย่าแย่งกันสิอย่าแย่งกันพูดอะปกติคือไม่ต้องเช่นนั้นนี่คือพอปกติจะสูตรเสร็จไหมโอ้เกือบเห็นแล้วแม่ไม่รู้เลยว่าเป็นบุคส่วนตัวเชนนะโอ้โหรูปกู้เชฟอกแบบคุณก็สวยอะยังไม่ลบเลยนะเออหนักอันเนี้ยตอนเลิกกันนะโค้ชทำผมไม่หยุดเลยขี้เก่งโค้ชทำผมโค้ชอะไรปะขี้เก่งมากวันนี้ไม่ดื่มปะตื่นวันศุกร์น่าจะสนุกอ่ะไปปะจะตื่นเลยอ่ะไปตื่นตื่นคงไม่อ่ะจับนิ้วโอ้โหเจ็บจ้ามาแล้วไปเตือนมาใช่ไหมคะโอ้ยเห็นพี่อบถามหายอยู่ตอนแรกว่าตัวเองขึ้นไปช่วยเตรียมปลากระเพราพิซซ่าปุ๋ยโอ้เชฟพูดรักพูดดูผมก็เลยไม่ได้ขึ้นไปกวนตอนนี้คงไม่ต้องแล้วค่ะพ
พี่อบน่าจะไม่ต้องการให้ใครช่วยแล้วลอยน่าลอยยังไงขอบคุณนะที่หนูมาบอกเรื่องพ่ออ่ะนั่นไงอะไรโป๊ะละเกลือเป็นหนอนอย่างมันบอกแล้วจะเกลือเป็นหนอนตรงนี้คุณพูดเรื่องอะไรครับผมไม่เห็นเรื่องเลยทำเป็นไข่สื่อทำเป็นใส่ซื่อยังไงสิหน้าเศร้าสอบไอ้ขอโทษทำไมเขาโหดเขาโหดเวอร์ก่อนแชร์ไม่ว่าธรรมดาเนี่ยทำไมถ้าเสิร์ฟคนแบบนี้อยากดูก็ลุกอยากทำเลยก็ทำทำได้พอดีอ่ะอ๋อเชจะได้มั่นใจเข้าใจเขาว่าไม่มีมอนิเตอร์สักอย่างเลยก็แบบทุกอย่างแบบถ้ามันเกิดพังแล้วแล้วแบบก็พังก็พังพี่เบรกเลยขอนะก็เช็คเช็คทุกอย่างเลยไม่ใช่มันไม่เคยเกิดขึ้นก็ได้เกิดเลยขอไปได้ก็ได้ต้องทำทุกทางอ่ะกลัวมันเคยมีนะไม่ได้พูดเล่นคือผ่านมาหมดแล้วที่ใช่ทั้งหมดเนี่ยแล้วมันเป็นประสบการณ์ไหมไม่เรียนรู้อะไรเลยจริงเกิดขึ้นประจำประสบการณ์มีทุกวันเกิดขึ้นช้าไปเนาะจริงโอเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยน้ำมะตูมเปล่าน้ำมะตูมเหมือนแม่ยังแกปวดแล้วสรุปนั่นคือน้ำอะไรน้ำอะไรมะตูมแฟนเก่าเขากลับมาแบบเนี้ยกูจะเดินหน้าต่อได้ไงอ่ะแถมเขาสองคนมันโคตรเข้ากันเลยอ่ะมึงเข้าใจป่ะเขาบับเพอร์เฟกต์คูเปอร์นี่สวรรค์เนี่ยส่งคำตอบมาให้มึงนะเพื่อนพลิกวิกฤตนี้เป็นโอกาสดิคือโอกาสเนี้ยตัดใจซะคนเก่าก็กลับมาก็ปล่อยเขาคบกันไปยังไงซะเรื่องของมึงกับเชฟโอบเนี่ยก็เป็นไปไม่ได้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วเป็นดับฝันเพื่อนจริงเตือนเลยคอยเตือนสติเตือนไงลงไปคนเดียวเลยนะต้องมาลากไปด้วยเรามั่นใจเหรอว่าเราจะขึ้นสวรรค์นะแรงมากแรงมากอันนี้ถึงไทยถึงตัวละครขึ้นไปแล้วก็สุดเลยให้ลงไปก่อนไงอ๋อไปตามแปลกติดลมบนอยู่ถ้าพี่อบตกลงการแข่งขันหาผู้สืบทอดร้านอะไรนี้ก็ไม่จำเป็นอีกต่อไปพี่อบว่ายังไงคะเงียบไงถ้ามันไม่จำเป็นจะไม่จะประวัติแล้วเนี่ยเอาซัพพอร์ตเกมซัพพอร์ตไว้ก่อนเอฟเฟคแมนนวลสุดเป็นเศร้าเล่าหมดพอแล้วค่ะไม่เศร้าไม่ได้แล้วกินเลยแค่นี้เล่าหมดที่เศร้าเพราะเล่าหมดนะคนผู้แชมป์ผู้ชมไม่น่าดกหมดเลยเมื่อกี้กินเยอะไปหน่อยเราไม่ได้เก็บมือเขามาเล่นเลยจริงๆแล้วจะปล่อยมือไปเพราะว่าเล่นคนเดียวเลยไม่มีใครช่วยต้องเล่นหน่อยก็เบาอยู่ดีอะทุกคนพวกเราใกล้วันแข่งโจทย์รอบสองแล้วนะตื่นเต้นน้องไม่รู้ว่าเชฟจะมาในโจทย์อะไรนี่ก็ฝดใฝ่ทุกวันเลยไม่รู้เรื่องจริงป่ะสิสดใสตลอดเวลาคือเขาจะกลับมารักกันใหม่แบบนี้หรอนั่นเองแล้วแพทซี่นี่ก็ไงแบบแพทชั่นกลับมาแล้วอะไรเงี้ยแกป่านี้เขาไม่พูดอยากทำอย่างคนเล่นขายของเราวันตั้งใจเตรียมแข่งรอบต่อไปเถอะเกลือนิเซียมจริงเกลือขยี้เวอร์จริงเกลือขยี้เวอร์แสบเวอร์ทำไมยังไม่เร่งเตรียมของกันอีกพวกผมอยากจะบอกว่าถึงเชฟจะเปลี่ยนใจไม่ขายร้านแล้วพวกผมอ่ะก็อยากจะตั้งใจพิสูจน์ตัวเองให้เชฟจ้างงานต่อที่ร้านนะครับเปลี่ยนใจบ้าอะไรนี่พูดเรื่องอะไรเนี่ยอ้าวก็คุณข้าวสวยกลับมาไม่มีการยกเลิกอะไรทั้งนั้นวันนี้ผมจะแจกโจทย์ใหม่เลย just กะเพราโจทย์มีคำเดียวกะเพราพวกคุณจะทำเมนูอะไรก็ได้แต่ต้องชัวร์ว่าตัวดิบหลักคือใบกะเพรา
ผมจะเน้นตัดสินให้คะแนนจากความเท่ดีของเขาเฮ้ยเดี๋ยวนะผมชอบอ่ะผมชอบนะเออจริงฉันชอบนะ just กับจัสกับเขาจัสเป็นคำเดียวแค่กับเขาแค่กับเขาทำไมหมายถึงว่าคำเยอะไงมันสองคำกับเขาจัสไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะภาษาไทยจัสกับเขาจัสกับเขาจัสเงาจัสเงาเหรอไม่ได้เซฟก็โหดเหมือนกันนะจริงเหมือนกันนะปากทุกคนแบบสู้กันได้หมดเลยอ่ะก็เจอกันข้างล่างหมดอ่ะก็จะคอนโดอ๋อโอเคล็อบบี้โอเคเลยดูต่อดีกว่ามีใครสงสัยอะไรไหมไม่มีครับดีงั้นก็ไปเตรียมตัวสำหรับวันนี้ครับครับไม่สงสัยอะไรไงวะสงสัยแหละแต่ว่าไม่ถามดีกว่าข้ามพันเลยปั้นเอฟเจอต่อเลยค่ะทุกคนไหว้พระถึงจ่ายไม่ได้ไหว้เลยข้อสวยมีอะไรมาให้ดูค่ะแน่นกันใช่เวลาไหมล่ะวันนี้ก็ใส่สั้นมาเลยนะคะเปลี่ยนชุดบ่อยนะข้อสวยไว้เกษตรหน้าร้านใหม่ค่ะนี่ข้อสวยลองให้เพื่อนที่เป็นสถาปนิกเปลี่ยนให้เป็นหลายร้านถ้ามีเงินเยอะขนาดนี้เนี่ยเอาไปรักษาพ่อไหมโอ้ยเข้าใจปะคือเชฟอะทำทุกอย่างหาเงินมาผ่าตัดให้พ่ออะถ้ามีเงินเยอะขนาดนี้มันไปรักษาพ่อไหมเงินเชฟเงินเชฟเงินเชฟด้วยหรอแค่คิดมาให้คิดมาแค่จัดแจงแต่ไม่จัดเงินแค่นั้นเลยจัดไฟแนนซ์อยู่ด้วยเรื่องราวก็แค่นี้แค่นี้อ๋อถึงกล้าคิดไงเก่งใจเขามากเสนอเก่งเสนอเก่งเหลือเกินพี่ว่ามันเร็วไปไหมอ่ะพี่ยังไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นเลยนะไม่เป็นไรค่ะพี่อบไม่ต้องกังวลหรอกพี่อบก็แค่ดูเรื่องในครัวไปส่วนเรื่องอื่นๆข้อสวยก็ดูให้เหมือนเดิมค่ะไปเริ่มรวมเรื่องตัวเองกันปะพี่ไม่มีเดี๋ยวเข้ามาต้องรีบพูดต้องรีบพูดก่อนสุก็แอบฟังอยู่พี่บอกค่ะเรื่องแพชั่นเราค่อยๆหากันใหม่ก็ได้นี่คะหรือพี่บอกไม่อยากทำอาหารอีกเลยเหรอคะข้อสวยจะช่วยพี่บอกหาแพชั่นใหม่เองค่ะพี่อยากจะแค่เจอไปอยากรู้อยากรู้อย่างน้อยเราก็แค่เปลี่ยนแนวร้านใหม่ก็ได้แต่ถึงยังไงก็ต้องไม่มีถั่วฝักยาวนะคะพอข้าวสวยแพ้ถั่วฝักยาวจานเด็ดแล้วใส่แม่อุ้ยน้องจะทำแบบเมนูใส่ถั่วฝักยาวให้ข้าวสวยให้กินจบๆบ้าน้องสลายเลยขนาดนั้นนะจริงเสียเวลาทำฝักยาวตีไปตีหน้าเลยตีหน้าปลาใส่เลยฟาดจริงไม่พ้นนะตอนนี้ตัดสินว่าน้องลายไปแล้วนะก็ดูลายจริงตอนนี้ไปก่อนการละหมาดนะเดี๋ยวค่อยขอโทษขอพูดอะไรขอพูดดีให้พูดอะไรอ่ะจริงๆไม่ต้องมางอค่ะไม่เป็นไรดีกว่าผมไม่กินกับเพื่อนหนุ่ยหุยหุยเดี๋ยวเดี๋ยวมันโทรเดี๋ยวมันโทรตั้งปั้นสิบกับเรือออกไปกินข้าวแล้วสงสัยหาคนไม่เจอเรือออกไปกันก่อนควันขึ้นเลยกันเดือดกันมากเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์ไม่รู้ยังมีเหงื่ออยู่ไหมกืนลงไปแล้วมั้งแบ่งบ้างนี่เออของคนนี้เหมือนเด็กเลยนะเมื่อกี้ยังนอนอยู่เลยพอได้ของกินก็อารมณ์ดีขึ้นมาเชียวเอาใครอ่ะที่ทำให้ผมนอนไอ้ก็รู้ว่างอนเป็นมางอนี่ไงเมื่อกี้ยังนอนอยู่เลยไอ้เกลือกับไอ้ปั้นสิบก็เหมือนกันผมยังไม่ได้ตบปากรับคำอะไรเข้าสวยเลยนะว่าจะทำร้านใหม่
วันนี้ไม่ตอนหน้าไม่แน่ปะเออชื่ออะไรเชฟได้ไงตอนแรกก่อนเลิกกันแล้วไม่ตัวแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรไม่ทราบต้องคงไม่ต้องกินมันละก็กำลังจะกินอยู่เฮ้ยกินอะไรครับมาม่าไหนตอนแรกบอกไม่คิดอะไรไงต้องจะคิดอะไรผมก็รอเชฟอธิบายนั่นแหละผมไม่ได้อยากเงี้ยออกสักหน่อยปล่อยเรียงเชื่อใจผมได้นะอุ้ยอุ้ยอุ้ยสูตรรสมาม่าเมืองรสกะเพรากะเพราเรียบร้อยเฮ้ยไม่ทันตั้งตัวอีกทีแล้วไม่ได้เคลมพี่พี่เรียกผมเข้ามาคลินิกทำไมเนี่ยมีปัญหาเรื่องเอกสารหรอหรือว่ามีลูกค้าใหม่ไม่ใช่หรอกอันนี้พี่เก็บของทำไมพี่คงไม่ได้เจอแกอีกนานเลยเจ๊เอ้ยดูแลตัวเองดีๆนะน้องอะไรอ่ะพี่ไม่ได้เจอนานอะไรนี่บอกนะว่าพี่กำลังจะตายอ่ะเล่นตายเลยโอ้โหระยะสุดท้ายแล้วระยะสุดท้ายแบบก็มีลาออกหรือว่าไปทำงานที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยมันมีอย่างอื่นเขาไปเขาไปเขาไปสุดจริงๆอ่ะจริงเขาไปสุดไม่เขาเป็นเจ้าของคลินิกไงแต่เขาแบบว่าจะบอกว่าไม่ได้เจอแล้วก็เลยให้ตายเองเลยให้ตายเลยไปไหนก็ได้แล้วจริงไม่คิดเลยว่าจริงเขาป่วยหรือเปล่าเตรียมตัวท้องหรืออะไรเงี้ยก็ไม่เจอนานนะก็อะไรเงี้ยเอานิดเอาตายเลยก็เอาตายอ่ะลั่นลั่นตอบพี่จะบอกนะว่าพี่กำลังจะตายอ่ะหรือว่าพี่ป่วยเป็นโรคอะไรไม่พี่มาบอกผมดูเลยน่าจะฟาดสักแรงๆเลยที่ทำงานวันนี้เป็นวันสุดท้ายนี่พี่จะลาออกเหรอไม่เห็นบอกผมก่อนเลยเอ๊ะแต่พี่เป็นเจ้าของคลินิกนี่พี่จะลาออกจากคลินิกตัวเองได้ไงก็ฉันไม่ได้จะลาออกแต่ฉันขายที่นี่แล้วไงมีคนเขาขอซื้อไปทำต่อให้ราคาดีชิบเป๋งด้วยแกแต่ไม่ต้องห่วงนะเจ้าของใหม่อ่ะเขาบอกแล้วว่าเขาจะจ้างทุกคนต่อเหมือนเดิมไม่มีใครต้องตกงานแน่นอนเออไม่พี่ตกงานเขาขายตกงานคนเดียวสรุปเจ้าของคลินิกคนใหม่เนี่ยคือใครหรออืมแกก็รู้จักเขาเป็นอย่างดีประวานี่มาโอ้โหถ้าประวานนี่ยืดอ่ะยืดเลยเงินอยู่เลยเงิน900เลยมาแล้วโดเดเดชอบชอบกระแสตัวเองที่เงินเราชนะไม่ได้หรอคนซื้อไปเท่าไหร่อยากรู้เลยเออจริงอยากรู้เหมือนกันน่าจะโค้งไม้เท้าเลยโอ้โหเดินให้ตรงก่อนเดินให้ตรงก่อนคุณแค่นี้ไม่เห็นต้องกลัวผมเลยอ่ะผมไม่ได้กลัวคุณจะซื้อที่นี่ก็เรื่องของคุณสิแต่การลาออกเนี่ยมันเรื่องของผมแต่ผมต้องงานที่ที่คุณทำงานอยู่ไม่ว่าคุณจะทำงานที่ไหนผมจะตามซื้อกิจการไปถูกที่ว่าผมทำอะไรได้บ้างลองย้ายไปบ่อยดิอยากรู้งานซื้อ400 ล้านแต่นี่มันชีวิตจริงไม่ใช่เกมเสียที่ทำอะไรใช้วิธีนี้เนี่ยแล้วจะมีคนยอมรับนับถือคุณในชีวิตจริงเขาแค่กลัวพลังเงินของคุณแล้วเท่านั้นแหละคุณคิดว่าการตามราวีผมแบบนี้เนี่ยจะทำให้ผมยอมแพ้คุณหรอไม่มีวันนะอืมสายตาวอลโวสายตาวอลผมถามจริงนะคุณมีวิธีอื่นบ้างไหมที่จะทำให้คนเนี่ยชอบคุณอยากอยู่กับคุณอ่ะฮะผมมีเงินผมไม่ต้องการอย่างอื่นคุณก็แค่ไม่รู้วิธีแล้วก็ไม่กล้าผมจะบอกอะไรให้นะอยากได้ใจคนอ่ะมันต้องใช้ใจแลกใจอันนี้คือบอกจริงจริงปัญหาแบบคุณยันนี้ก็เปิดทางอยู่นะฉันว่าจีบสุดจริงแต่คนใช้เงินซื้อคนอย่างผมไม่ได้ครับครับผมคุณคิดแบบนี้ได้ไงวะคุณเมทัศน์ผมนี่ผิดหวังในตัวคุณมากนะแปลว่าเขาเคยคาดหวังคุณนะเจ๊ก็ยังเหมือนจะดีเจ๊เจ๊เจ๊เฮ้ยเมทัศน์ล้มสิโว้ยอย่างงงได้ปะรับบทยอมสิล้มปุ๊บอะอย่าล้มต้องกลับเข้ามาเห็นไหมไกลแรงใจเอา
ไข่แลบใจมึงไม่ทำให้รู้ผ่าตัดหัวใจผมจะคิดไม่นะครับผมคิดตุ่นไปไงใครจะไปรู้ตัวยาวตัวยาวยาวแต่ที่ของที่ร้านอีกแล้วนะสนใจกินเยอะขนาดนี้ผมคิดเงินนะโหเชฟมาไม่ซุปไม่เฉยวันนี้ผมตกใจหมดไม่อิ่มเลยก็คุยเรื่องเครียดมันกินไม่ลงนี่ครับเครียดเรื่องอะไรก็เรื่องการแข่งขันนี่แหละครับไม่มีใครอยากแข่งแพ้หรอกนะครับเรื่องที่ร้านเนี่ยหรอเช็คถามแล้วจังก็ทุกเรื่องนี่แหละครับต้องถึงเรื่องคุณต้องสวยยุ่งพอไหมไม่หรอกก็เสือกหิวซี่หิวจะได้หรอกกินก้อนงอนอีกแล้วงอนแยะอะไรละงอนแยะร้องขนาดนี้เสียงคือน้ำลายเสียงท้องร้องเลยเช็คลำไส้บ้างไหมสุดปวดท้องโอ้โหโอ้โหจะได้กินกับมอสซาลูแล้วนะเสร็จแล้วโหไหนบอกง่ายๆอะเชฟก็ง่ายนะทำแบบเดียวเองขิงสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีครับเขาสาวแต่งตัวเหมือนจะไปว่ายน้ำว่ายจริงๆค่ะแต่วันนี้ข้าวสวยไม่ได้มาช่วยเสิร์ฟนะคะข้าวสวยคิดเมนูใหม่มาเสนอพี่อบด้วยค่ะเมนูใหม่ค่ะแล้วกินอะไรก่อนร้านเราไม่มีเมนูใหม่ใช่ไหมเห็นลูกค้าหลายคนถามหาอยู่พอดีข้าวสวยได้ไอเดียมาจากโฟกัสกลุ่มคนที่เคยเป็นลูกค้าเรานะคะว่าเขาอยากเห็นเมนูใหม่ๆแบบไหนบ้างช่วงนี้เทรนด์ lobster กำลังมาแรงแถวๆ Chef Table Asia แต่ถ้าทำเป็นผัดกะเพราน่าจะง่ายไปเป็นข้าวผัดกะเพรา lobster ไม่ไม่เดี๋ยวนะคือข้างหลังเหมือนจะเป็นกายภาพอะไรกันอยู่ก็ไม่รู้อ่ะใช่คือผมกำลังดูอยู่แล้วเนี่ยเห็นมันมีกระจกด้านหน้าแล้วผมก็เห็นกาแฟมันยืดผมว่ายืดอะไรวะก็มองแบบมองเลยคอก็เหมือนก็ต้องดูหรอยุบตุ้มไหมไม่ไม่ต้องดูก็ได้เดี๋ยวเล่าให้ฟังเฮ้ยพี่เรียนนวดมาพี่เรียนนวดแผนโบราณดูไหนละดูไหนละตัวเองก่อนโบราณแค่ไหนยุคแรงสาวเป็นกว่าพี่ออยก็จะทำเมนูใหม่เนี่ยพี่ต้องใช้เวลาทดลองเมนูใหม่ก่อนที่จะขายให้ลูกค้าได้นะคงใช้เวลาแล้วก็วุ่นวายมากเลยข้าวสวยถึงได้รีบเอามาบอกพี่โอ๋ไงคะจะได้เตรียมตั้งแต่เนิ่นๆนี่ข้าวสวยคิดโปรโมชั่นใหม่เตรียมไว้แล้วด้วยเหลือทำกราฟิกนิดหน่อยเองค่ะสนแน่มากอุ้ยชอบเมนูเดิมมากเลยครับมันเหมือนเป็นซิกเนเจอร์ร้านเราไปแล้วผมคิดว่าไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนก็ได้ตอนนี้ก็ลงตัวแล้วหรือเชฟโอ๋คิดว่าไงครับอุ้ยตัดสินเลยครับอุ้ยให้เลือกอ่ะให้เลือกเอายังไงเออเขามาทางเราแล้วว่ะดีแหละยืดแล้วประสาทแล้วร้านเราก็ไม่ได้ทำเมนูใหม่มานานมากแล้วนะที่ข้าวสวยพูดก็มีเหตุผลนะแป๋วเลยแป๋วเลยโอ้อยากงัดมางัดต่อยัดมางั้นเราลองทำผัดกะเพราที่ใส่ปลอกยาวดีไหมครับเออตกใจเล่นไปเลยว่าเรากำลังจะรีแบนแบบนั้นพี่อกคงทำไม่ได้หรอกค่ะพอข้าวสวยแพ้ถั่วฝักยาวแล้วยังไงครับก่อนกินชอบคำว่าอะไรไม่ต้องไปกินไม่ได้หรอกข้าวสวยแพ้ถั่วฝักยาวจริงๆก็ไม่ได้ใจข้าวสวยกินเออข้าวสวยก็ไม่ได้กินหน่อยจริงเพราะถั่วไม่ได้ยาวขนาดฝักสั้นงั้นใส่ถั่วฝักสั้นไงยาวไม่คิดว่าพี่ต้องมาจากปะวาเออยังปะวาไม่ได้เลยอ่ะการศึกษาเท่ากับอีเฟมอ่ะโอ้ยแย่มากตลกด่าใครไม่ด่าคนแต่ในบทในบทไม่มีนะครับจริงเหรอไม่มีมึงเป็นตัวจริงน้องอ่ะแล้วคิดแบบยอยอ่ะแล้วแบบนั่งกินนั่งกินข้าวแบบต่อบทกันอยู่อย่างเงี้ยครับแล้วก็แบบต่อมาแล้วผมแบบพูดเล่นๆกันเออแล้วคุณกลับซื้อเขาบอกเฮ้ยตลกดีลองดูอะไรผู้กำกับก็สบายเหมือนกันนะไม่ต้องคิดเลยด่าละเฮ้ยอะไรนะเขาถามกี่บาทแป๊บนึงถามซื้อกี่บาทซื้อกี่บาทซื้อกี่บาทถามคนไม่ได้ผมกลับซื้อกี่บาทใครช่วยเชียร์อัพให้น้องแบบกาฟิลแบบวุ้นที่มันดังพี่อยากได้ยินด้วยอ่ะพี่อยากจะแบบพี่อยากแบบซัพพอร์ตเราเนี้ย
ได้เอาใหม่ถึงแบบข้าวหน้าเราแบบโผล่มาเลยพอผู้กับเห็ดแล้วเป็นไงนะไม่ผู้กับซื้อเลยครับกี่บาทพี่ขอโทษพี่ขอโทษพี่ขอโทษกันได้ยินขอโทษขอโทษพี่ไม่บังคับแล้วเอาที่เราสะดวกแล้วกันเอาที่กำลังสะดวกเลยไม่กล้าบังคับใครแล้วเอาที่เราสบายๆแล้วกันเห็นในกระเป๋าน้องมีปืนกำได้กำกลัวมาครับมันเปล่าเขาไม่ชอบอะไรข้อสวยหรือเปล่าคะใช่ครับยืนยันแล้วปาวันก็ไม่รู้มาก่อนซะหน่อยว่าพี่ตั้งชื่อร้านนี้เพราะอะไรงั้นพี่โอมีอะไรกับปาวันหรือเปล่าคะอุ้ยหมายถึงอะไรเวลาปาวันพูดกับพี่โอไม่เหมือนคนอื่นเลยเขามีคำตอบคำตอบเดียวคือใช่มันตอบได้เลยเหรอไม่รู้ไม่เคยเห็นจะอยากเห็นมากกว่านั้นอีกเหรอบอกดิจริงบอกดิหรือข้อสวยคือจริงๆแล้วอ่ะยังไงเพศกับปาวานคือเรากำลังไม่เป็นไรค่ะอุ้ยตัดความจริงไม่ได้ตัดจบพี่บอกไม่เอาได้เลยค่ะถ้าอยากมีเมนูนี้ข้าวสวยก็ไม่ว่าเลยค่ะยินดีแรงมากนะจริงเหรอไม่ถึงว่าข้าวสวยมึงเนี่ยไอ้ท้อจ้าสองวิแล้วหน้ามีเลอะเละแล้วคือจะสยอยไม่ปากล้วนถ้าจะรู้สึกว่าข้ามหัวน้องเกินหลับไปก่อนไม่ทำเลยถ้ากูกำลังข้างๆเลยไงหรอลงเลยเหรอจริงๆเอาคืนเลยก็ได้เอาคืนเลยก็ได้ไม่ต้องไปเกรงใจใครจ่ายเก้าอี้ให้กูอยู่เตี้ยขนาดนี้เอาตัวนุ้นไม่ล่าหนูจะได้นั่งใกล้ๆน้องเข้ามานิดนึงไม่เอาตัวใหญ่มึงนั่งล่างก็ตัวใหญ่แอบอยู่ตรงนี้แหละถ้าอยากสมวันนี้เราตีพ่อตีแม่ดูช่วยได้เคยแล้วพ่อแม่ก็ตีกลับพ่อแม่ก็เลยสูงสูสีต่อโอ้ตาเดี๋ยวเขาสืบวันนี้ความจริงคุณผู้ชมวันนี้ไม่อยากตอบเฮ้ยเข้าบ้านผมได้ไงเนี่ยฮะมาแล้วโอ้คุณรู้จักว่าหนูได้ไงฉันเกลียดลุกไม้เท้านี่ตั้งแต่ต้องแผ่ไม้ที่มาเท้าก่อนด้วยผมถามก็ตอบสิจะไม่ยากเลยผมก็ดูทะเบียนพนักงานของคลินิกเอาสิแล้วคุณจะมาทำไมเบ็ดผมบอกไว้ก่อนนะว่าเท่าไหร่ผมก็ไม่ขายผมไม่ยอมซื้อบ้านเลยซื้อบ้านไม่มีที่อยู่แล้วซื้อบ้านแล้วเลยซื้อบ้านเลยเอาจริงอ่ะผมซื้อที่แถวนี้ทั้งหมดพี่ล้อมรอบบ้านคุณเพื่อนบ้านคุณเอาไว้แทนไปแล้วนี่คุณอย่าบอกนะว่าผมยังไม่ทำหรอกนะมันผมก็ใกล้จะหมดแล้วเหมือนกันผมอยากซื้อเรื่องมาชีผมไปเลยตัดสินคุณจากประสบการณ์ส่วนตัวมากเกินไปหน่อยคุณไม่ต้องลาออกจากคลินิกหรอกกลับไปทำงานตามปกติแล้วแต่คุณทำกายภาพให้ผมได้แค่คนเดียวว่าว่าละผมขอสังเกตพฤติกรรมของคุณก่อนว่าคุณเป็นคนมีน้ำใจอย่างที่คุณพูดหรือเปล่าบางทีคุณอาจจะเปลี่ยนความคิดของผมขึ้นมาจริงก็ได้เออสังเกตก่อนผมจะกลับไปทำกายภาพให้คุณแต่ผมจะทำให้คนอื่นด้วยคุณจะรับข้อเสนอนี้ไหมก็เรื่องของคุณอย่างมากเนี่ยผมก็ไปเป็นนักกายภาพโรงพยาบาลละยอมจนหน่อยแต่คุณเนี่ยคงไปซื้อโรงพยาบาลละไม่ได้หรอกมั้งจริงไหมก็ไปเน่โหซื้อเลยซื้อโรงพยาบาลไม่ได้แต่ซื้อของอ้อได้อะไรมันไม่มีเธอไม่มีการซื้อไม่มีแต่ต้องย้ายนึงอาจจะจนหน่อยไม่หน่อยมันหนักอยู่มันเยอะอยู่เขาก็มีอาชีพ2อาชีพ3พ่อแม่ต้องเลี้ยงแบบว่ายายเจเจมายังไงให้แบบไม่เห็นแกงเงินขนาดเนี้ยเป็นฉันไปตั้งแต่ก้อนแรกแล้วอ่ะจริงมึงเลิกละออกทำคนเดียวจริงเหมาจริงผมจะเป็นนักกายภาพคุณก็ได้แต่ผมก็ไปอยู่บ้านคุณอะไรอย่างเงี้ยต้องใช้น้ำสกุลคุณอะไรอย่างเงี้ยต่อรองอ่ะเลยจริงเพราะว่าโดนสอนมาแบบนี้
ีเจเจมาแล้วป่ะมาแล้วเออยีเจเจมาแล้วจ้ะมีคนด่าแม่ใช่เดี๋ยวรู้แหละขอสบายใจทันแม่ไม่ทันโชคดีแม่รับไปนะเจเจมาแล้วจ้ะมาแล้วมาแล้วนี่ขออีกแต่ทุกเลยคุณจะทำให้ผมเห็นว่าเนื้อแท้ของคนดีเป็นยังไงเขาจะเห็นเนื้อแท้ว่าจะดูเนื้อแท้กันหน่อยเดี๋ยวคุณนี่ล้มแล้วล้มแล้วเรียนรู้แล้วตามสเต็ปนั่งจะขยับตัวทั้งทีอ่ะก็ระวังแหละสิคุณคุณพาผมเข้าบ้านหน่อยสิแดดก็ร้อนเนี่ยเกือบหมดแล้วเกือบมาขึ้นรถร้อนขึ้นบ้านไม่ทักข่าวเหมือนแบบแบมพายเลยอ่ะมึงจริงนึกว่าแบมพายทอยไลเวอร์ต้องร้ายคนไข้ฉันก็อยากทำคำนี้เหรอจริงพูดยาวเหมือนกันเปล่าชาด้วยนะครับมันร้อนมองจะลวกปากเอาเฮ้ยมีเคสอยู่นะมีชุบชาอยู่ในบ้านลวกสักทีเล่าวันแรกมึงทำอะไรบ้างอ่ะก็ไม่ได้ทำอะไรกินข้าวดูหนังฟังเพลงเล่นเกมนอนดูซีรีส์โหชีวิตดีจังชีวิตเหมือนแม่บ้านอายุ40อัพเลยอุ้ยแรงมากคุณถ้าชีวิตผมมันเหมือนแม่บ้านวัย40มากก็ไม่ต้องมายุ่งทุกวันนี้ผมก็ทำงานปวดหัวจะตายอยู่แล้วผมก็มีเพื่อนนะถ้าไอ้วานมันว่างนะผมก็ชวนมันไปดูหนังตลอดเลยมันดูหนังตลอดอุ้ยขาดนี่มันกี่กันตัดทิ้งเลยตัดทิ้งเลยพวกซีรีส์จริงจังอะไรอย่างเดียวผมก็ดูหมดแหละคอมเมดี้ดราม่าแอคชั่นสยองขวัญผมดูทุกแนวอ่ะแต่วานเนี่ยมันกลัวผีนางผีผมเลยต้องไปดูคนเดียวอ้าวล่ะคุณได้ดูติดเครื่องอะไรมากไปเหมือนกันไหมหูมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่หูหูวานมันไม่ค่อยมีสมองยังไงอ่ะเอาไงคิดถูกบอกสั้นได้ไงไม่มีสมองแล้วใครถามเยี่ยมด่าด้วยทำไมมันโดนตัวโดนจริงประวานตัวโดนเลยเรื่องนี้ปากแซ่บทุกคนเลยอ่ะชอบเจ๊เขาตาฟิวเหมือนปะสังเกตปะจริงหรอเหมือนปะไม่เหมือนคนเดียวกันก็คือไม่ค่อยหมายถึงว่าลักษณะคือหาว่าน้องกาฟิลปากแซ่บเหมือนเจเจเหรอเนี่ยมันพูดเมื่อกี้มันพูดแกแปลความได้ว่าอะไรจริงไม่เจบอกว่าเจเจเหมือนกาฟิลอีกครึ่งเรื่องโดนด่าแน่ครึ่งเรื่องเรื่องแน่ไม่ของในบทสมมติไปอยู่สต้าคิวอยู่หรอไม่ทันคลิปนี้ก่อนเรื่องกันเรื่องผมจะดูเซอร์ซ่าเนี่ยแต่มันก็มีหนึ่งสิ่งที่มากกว่าคุณเลยนั่นก็คือความจริงใจไม่งั้นนะผมไม่คบกับมันเป็นเพื่อนได้นานถึงทุกวันนี้หรอกผมเองก็จริงใจกับคุณนะแต่วิธีการผิดถ้าคุณใช้วิธีการแบบว่าเนี่ยเราอาจจะเป็นเพื่อนก็ได้ใช่หรอเป็นน้อยซะไม่อยากเป็นเพื่อนโอ้ยตกลงไรก็ตกลงไงคุณไม่ต้องชวนผมซ้ำสองหรอกเดี๋ยวจะไปดูหนังกับคุณมันชวนตอนไหนเอาจริงนะคือไงไปชวนตอนไหนกูว่าเช่าโรงนั่นไงโรงผีดังที่สุดตอนนี้เรื่องอะไรนะเขาจะแตกเขาจะแตกหนังผีตลอดกาลเหรอมากไม่น่ากลัวมากโอ้ตายแล้วหนังดังตลอดปีเอาจริงป่ะสองชั่วโมงแล้วยังไม่จบจริงไม่ถึงครึ่งเลยอ่ะยังไม่ถึงทางเลยสามรอบเลยแล้วกันโอ้โหสามรอบเลยคือรอไปก่อนจัดใจด้วยถ้าเราไปนี่เรามีใจให้เขานะก็มีนิดนึงถ้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าคุณคุณจะออกจากบ้านโซมแบบเนี้ยฮ่าได้แล้วหรอเจเจโซมแล้วมึงดูพวกเราอืมนี่คนที่แต่งหน้าเต็มที่แล้วยังไงงงกูอีกแล้วกระจายบทบ้างมึงกระจายบทบ้างกระจายเท้าตัวโดนของจริงไม่รู้ว่าคุณเฮ้ย
จู่ๆเนี่ยเดินเปิดประตูเข้ามาแบบนี้ได้ไงเอ้าก็ผมปวดฉี่อ่ะจะให้ผมฉี่กลางบ้านเลยไงแล้วคำว่ารอเนี่ยรู้จักหรือไงเดี๋ยวคุณบอกเลยคุณให้ผมฉี่ก่อนเดี๋ยวพี่พูดอะไรหมอไม่ได้ยกของหน้าโอ้โหไหนขอแจ้งเลยพี่พูดจะมาเหรอผมไม่เอาด้วยหรอกเด็ดขาคุณเจ็บแต่มือคุณไม่ได้เป็นอะไรใช่หรอก็บ้านคุณนี่เราจับแบบบ้านผมเองถ้าผมเลื่อนลงขึ้นมาทำไงเอาใจอ่อนอีกทีนี้มันใจอ่อนอีกนี่ไงเป็นคนดีมันก็อย่างนี้แหละเขาง่ายเองเบาเบาคุณมันอ่อนอะไรที่ผมใช่ไหมนี่ผมต้องจับให้อีกเหรอจับกางเกงจับกางเกงที่นี่เลิกแค่คนเล็งบอกเล็งมึงต้องเล็งเองเล็งกันเหรอเฮ้ยสนัดดิเบี้ยวละกระเด็นละเลอะนะเลอะขอบเฮ้ยสบายใหญ่เลยน่ารักอ่ะทำเลอะก็หน้าที่เธอเลยต้องมาเซ็ตอีกนะก็รูดได้นะเก็บได้เก็บได้กดได้ด้วยกดได้ด้วยเออได้ทุกอย่างเล็งดีๆอยากไปรถไฟเลยไม่รู้ว่าจะแค่ผ่านซีซั่นใส่ใส่มึงไม่ได้มีเตืออะไรเดี๋ยวเปลี่ยนผ่านเปลี่ยนซีนเป็นซีนเฉยๆโอ้ตายมือตกมาไงกูกำลังจะพูดว่าอยากขึ้นรถไฟเลยกูเกลือแล้วโอ้โหตายเจอโดนหมายทุกอันอะไรเงี้ยเขาโดนทักใส่เลยอะไรละเอียดจริงวิจารณ์วรรณกรรมฝึกตีความเรียนประวัติศาสตร์มาคำถามแรกใจทุกอย่างเลยยกเว้นคำถามต่อของแม่ลงแม่กูอีกหรอเสียบยังมาทำตึงของเปลือกทำออกมารสชาติดียึดรสชาติตามนี้ปั้นสิทำออกมาหน้าตาดูสวยดีผมว่าเอาข้อดีของสองคนนี้มาผสมกันน่าจะทำขายได้เลยลูกกูล่ะเออแล้วลูกกูอ่ะคนของคุณไม่ได้เรื่องผมผิดหวังในตัวคุณมากนะโอ้ยนึกว่าฝีมือจะพัฒนาขึ้นแล้วดูออกเลยว่าไม่ตั้งใจทำคุณควรพิจารณาตัวเองนะว่าจริงๆแล้วคุณต้องการอะไรอยากเป็นแค่คนกินหรืออยากเป็นเชฟจริงๆจังๆหมวกกันน็อกไม่แล้วหมวกจะคืนเงินยังไงอ่ะลูกมันอิโมชั่นอลกันหมดแล้วว่าสองคนเนี้ยตอนเนี้ยเฮ้ยเกลือนี่ก็เอ๊ะเขารักของเขาพาวานก็ตั้งใจทำนะครับเชฟแต่ถ้าวันนี้เขาอาจจะเครียดไปหน่อยเท่านั้นเองเชฟบอกกูผิดอีกเชฟผิดแล้วเขาบอกว่าสองคนแพ้ประวัติชนะมึงรับประวัติมาประวัติชนะจบประวัติใจเย็นก่อนดิใจเย็นก่อนไม่เป็นไรหรอกเราว่าจะลาออกจากการแข่งขันแล้วอยู่ไปก็คงไม่ถูกใจเชฟทำอะไรไม่ได้เรื่องไม่ดีสักอย่างหรอกโอ้ยเชฟโอ๋เขาคงไม่ตั้งใจประวัติก็รู้ดีนี่ว่าเชฟโอ๋เป็นแบบนี้มาตลอดก็จริงอยู่แต่วันรอบถึงวันเนี้ยมันโดนด่าเหมือนเดิมเลยผ่านมาตัวเดือนแล้วอ่ะบางทีเราอาจต้องพิจารณาตัวจริงๆอ่ะเฮ้ยไปคิดมากกว่านั้นดิเชื่อเรานายทำได้ทำได้เออลองแช่มาผมไว้หน่อยจู่ๆโดนโยนโจทย์ให้ทำทันทีแบบเนี้ยไม่ใช่ว่าใครก็ทำได้แต่ที่นายทำอ่ะก็เก่งมากแล้วนะไม่เห็นแย่เลยหล่อนยังไม่ได้ชิมจ้ะเออปล่อยจริงปล่อยเหลือเกินปล่อยสบายก็บอกอยู่แม่ละไม่เชื่อไม่เชื่อไม่ได้ชิมเนี่ยขอบใจนะคือก็มีแต่นายคนเดียวจริงแล้วแหละที่เชื่อมั่นในตัวเราขนาดเนี้ยขอบใจนะไม่เป็นไรลืมบ้านเราเชื่อมั่นในตัวนายเสมอแหละมีอะไรก็บอกเราได้
ไอ้ต่อเลยมันลืมถือไปจนกระทั่งน้องเบนต้องเตือนมันให้เอาขึ้นมาใช่ยังใช่ยังว่าสิ่งนี้มันจะเกิดกับพวกพี่ตลอดเวลาปกติแล้วคือไม่นี่นะไม่ได้คิดเรื่องอะไรไม่อยากบิดใช้พูดนี่นะใช้เสียงนี้แตกนี่เลยแบบถ้ามีเสียงแปลกก็ขออภัยขามันเบียดกันขามันเบียดกันนิดนึงเมื่อไหร่จบเริ่มอยากให้จบไปไหมว้าวยีเกลือหล่นจะมาแบบไม่แบบโอ้ยมีคนเห็นหรออาวิอันนี้เป็นสิบยีลาดลึงยีลาดลึงมันจะแอบเห็นอย่าเลยเกลือสงสารเกลือด้วยอ่ะถ้าเกิดทำอ่ะนี่ก็เหมือนกันนะเหมือนรู้คำตอบเส้นเริ่มเปลี่ยนเดี๋ยววาช็อกเรือเนี่ยสมว่าชมมีแผนการมีประชากรในร้านนี้มีก็เหมือนดีแฟลเอาเหมือนกันมั้งดีนะที่หมองไว้3รอบเพราะติดเป็นบ้าเลยก็ผมบอกคุณแล้วพวกไม่ต้องทำมาได้ไงคุณคุณอยากดูหนังเนี่ยผมก็ต้องดูแลนะกายภาพของผมให้ดีที่สุดว้ายดูแลตัวเองก่อนลำบากผมเนี่ยจริงก็ถูกก็ถูกอย่าชี้พี่โดนลูกดูไม่ได้พี่คนขายตัวบอกว่ามีคนเหมารอบแล้วนะลูกลูกดูเรื่องอื่นนะน้องผมอยากดูรอบเองค่ะให้น้องไปดูว่าก็ต้องให้แหละนี่คุณถ้าอยากดูก็คอมดูด้วยกันสิครับเกรงใจนะคะไม่เป็นไรหรอกครับยังไงผมก็ไม่ได้เป็นคนออกเงินเองโน้นคุณพี่คนนั้นเขาเป็นคนเหมาโรงเลี้ยงเราขอบคุณมากนะคะไม่ช่วยหรอกว้าวหันยังไหวน่ารักมากไปดูหนังกันน้องอยู่เป็นตลอดกันคุณไหลเห็นแก่เด็กที่เรียกว่าสุดหล่อนะเลยยอมไปเขาบอกผมนั่นแหละเอาคนอะไรลงเรียงไปอ๋อจริงเด็กบอกเนี่ยมีความสันแกงคุณขอจะแตกหนังเพียร์เลยขำขนาดนั้นผิดเรื่องเขาผิดลงไปที่จุดแดงแล้วเหลือนี้ต่อได้ด้วยรู้ทางแล้วเล่นมีเคใจดีเว้ยดีไอ้ไอ้ไอ้ยิงแก้มมันอ่ะหมออยู่ก็อย่าตักข้าวบอกเนาะไม่ต้องมาเอ๊ะไม่คิดเช้าคนเช้าวันใหม่อาจารย์นอนแล้วนะพี่อบทานข้าวกันค่ะสั่งเมนูผัดพริกแกงมาอีกแล้วเหรอก็รู้อยู่ว่าร้านเขาจะต้องใส่ถั่วฝักยาวมาให้อ่ะสั่งไม่ใส่เลยไหมตอนที่ก็ต้องคอยมานั่งเขี่ยให้ตลอดเนี่ยได้นะเดี๋ยวนะแพ้แล้วแค่เขี่ยก็กินไม่ได้แล้วจะสั่งมาทำไมเขาสั่งไว้เขาไม่ได้กินเองเขาบอกมันต้องมันได้เขียนขอบคุณนะคะพี่โอที่จริงมันสั่งไม่ใส่ก็ได้ข้าวสวยดูข้าวสวยดูไหมคะข้าวสวยดูไม่ค่อยฉลาดกลัวกันแบบนั้นเลย
แล้วเหรอเดี๋ยวรอเจ้าตัวมาเยี่ยมเลยอ่ะบอกว่าสวยดีมากสิแล้วจริงๆก็สวยมากแง่ไปหรอพอๆกับฉันแหละมีหันแรงมากเลยอ่ะหันก็ตกเก้าอี้อ่ะเยี่ยมเลยถ้าจะคุ้นเคยกันเขาไม่ได้ทำให้กันแบบนี้หรอกค่ะใช้กิมเบอร์ก็อย่าส่งให้ตัวเองไม่ถึงไม่เนี่ยนี่นอนมันเยอะแน่นอนมันแน่นนะสวัสดีพี่วานมากมากมาทำเวนิต้าห้องผมเนี่ยห้องตัวเองไม่มีไงมีแต่กูไม่อยากเจอคนอื่นไงเฮ้ยนี่มันไม่ใช่กาลิต้าสูตรเดิมที่พี่ทำให้เราก็สวยดีกว่าอิมเมจแบบเนี้ยมันคลับคลายคลับคลายอยู่นะว่าเหมือนใครอ่ะมันดูเป็นปลาวาฬเลยเหรอวะไม่ตัวเหลืองวะไอ้ปลาวาฬอีกอย่างพี่ว่ามันเหมือนขนาดนั้นเลยเหรอมันเหมือนขนาดนั้นเลยโดมิดเยอะใช่จะได้เหรอจะไปกินใจเข้าสวยกับเรื่องที่มันจบๆแล้วทำไมล่ะพี่ทำกันได้แค่บุคคลมั้ยแต่ตอนนี้เข้าสวยกำลังต้องการกำลังใจด้วยต่อให้กูไม่รักเข้าสวยเหมือนคนรักแล้วแต่กูดูชื่อร้านกูกะเพราร้านนี้ไม่มีถั่วฝักยาวเพราะอะไรเพราะว่าเขาสวยแพ้ถั่วฝักยาวไงไม่ได้สวยทำเป็นเหมือนยิ้มชี้คอไม่ค่อยดูคุณจะให้ผมปฏิเสธน้องเหรอเอาพี่โอ๋แล้วพี่จะยืมอีกนานแค่ไหนอ่ะบุญคุณก็ส่วนบุญคุณความรักก็ส่วนความรักถ้ามันไม่ใช่อ่ะยังไงพี่ก็ปฏิเสธอยู่ดียิ่งพี่ปล่อยให้มันยืดเยื้ออยู่แบบเนี้ยมันจะยิ่งเป็นการให้ความหวังเขาเสื่อมไปหรือเปล่าจริงไม่เชื่อป่ะหรอเนี่ยแต่งเหมือนแต่งเหมือนเฮ้ยไม่อะไรที่ของเต็งก็ชื่อน้องคิดอยู่ดีชื่อน้องคิดน้อยก็ตาน่ารักมากเห็นแกที่เคยสอนเราทำอาหารนะงั้นตอนนี้เกลือมีไอเดียอะไรบ้างอ่ะไม่มีเลยอ่ะลองคิดถึงสิ่งที่เกลือถนัดดูแบบปกติชอบทำอะไรบ่อยๆอ่ะเสียมเสียมเกลือนะในชีวิตเนี้ยเคยชอบอะไรมากๆๆเลยเฮ้ยพูดได้เลยเหรอพี่จี้ชอบเหรอวายเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วตัวชมยีโดนัทก็มีแหละมองไม่ได้อ่ะเฮ้ยทำไมมองไม่ได้อ่ะมองมานี่จะได้ช่วยคิดต่อยอดได้ไงทุกอย่างเนี่ยก็เป็นไอเดียสร้างสรรค์ได้หมดไม่ต้องกลัวว่าจะดูเสลอด่าตัวเองอ่ะทำไมเป็นประโยคในเฟซที่แปลกๆมากเอางี้หมกตัวในแต่ละร้านก็คิดไม่ออกหรอกไปเดินเล่นสวนสนุกกันปะหลุดมือแง่พูดถึงเรื่องอะไรสำหรับก็คือชั่วโมงไงใช่หรอจอดรถมาไงอยู่ๆพวกมาอย่างนี้ได้ไงอ่ะแล้วนี่ไปรู้จักใครตอนไหนแต่เราพูดจริงๆนะเรื่องที่เรียบๆสารภาพรับประวานอ่ะวันแข่งโจทย์รอบสองใกล้เข้ามาแล้วแล้วถ้าใครคนใดคนหนึ่งถูกคัดออกไปอ่ะนานมากเลยนะกว่าจะได้เจอกันอีกอ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะไม่คิดว่าเป็นตัวเองไม่คิดว่าตัวเองนะไม่คิดว่าตัวเองเลยโอ้โหมาจะพยายามนะขอบใจมากนะเกลือไปสิไปอยู่นี่แหละมีความสุขโอ้โหมาเนี่ยเอาเนี่ยทั้งไม่ทั้งใจปลาเลยอ่ะโมยโอ้ยโอ้ยทำไมชอบยืนหรือเปล่าบันเนียล่าบันเนียล่าโอ้โหเยี่ยมมากนะงานบัตรไม่น่าได้โอ้ยเป็นประวานด้วยอะไรปะโอ้โหว้าโอ้ยเกลือเออเราให้
จริงอ่ะจริงอ่ะเดี๋ยวนี้ก็รอง่ายรอซื้อง่ายต่อเราไปซื้อตุ๊กตามาดิมาแล้วโอ้โหโอ้โหเลยเอาอะไรมาเป็นแฟนน่ะเออควรเป็นเพื่อนกันน่ะมึงทำอย่างนี้กับอีไรป่ะล่ะเอาไหนไม่อ้วกแตกแหมเข้าอ่ะเอาอีกแล้วเอาเลยเอาเลยเอาเลยแม่ขยันเกิดเหตุกินน้ำชาแล้วล่ะค่ะเชฟนอนหรือยังเจอกันไหมนี่ไปที่ใครอ่ะก็สวยไม่มันไม่มั้งเจอกันใหม่เออเสร็จก็คุยได้เหมือนกันไม่ประวานเหอะประวานประวานป่าคุณเมทัศไม่ไหวแล้วอยากขายร้านวิตกใจเลยครับเชฟเชฟมานั่งทำอะไรดึกๆคนเดียวหรอครับไม่มีอะไรหรอกคิดอะไรนิดหน่อยคนอื่นซึ่งนอนกันหมดแล้วหรอยังหรอครับเกือกับปาวาไหนยังไม่กลับมาเลยนี่ดีนะครับที่เชฟอยู่ร้านด้วยอ่ะตอนแรกอ่ะผมคิดว่าผมต้องอยู่ร้านคนเดียวซะละโคตรกลัวผีเลยครับยังไม่กลับแล้วไปไหนกันอ่ะเอาละเกือกับปาวาไปตลาดตรงสี่แยกครับแต่เชฟไม่ต้องไปเล่นเกือเอาหรอกนะครับคือผมไม่ควรบอกเชฟแต่ว่าคิดไว้ว่าบอกไว้ดีกว่าเชฟจะได้ไม่ไปว่าเกลือถ้ามันกลับช้าไม่เป็นไรเชฟรู้อยู่แล้วคือเกลือมันจะสารภาพรับประวานครับเชฟตามไปตามตัวตามแล้วเชฟกำลังกึ่มกึ่มเลยอ่ะกึ่มกึ่มกำลังกึ่มกึ่มเลยอ่ะแต่มันเบามากเลยนะท่านนะเบาสองคนได้เป็นแฟนคอนเออมอนตาจริงประวานชนะเราไปทำร้านด้วยกันได้เชฟจะไม่ห้ามเรื่องที่ผมจะจีบประวานใช่ไหมครับเชฟระวังนะเกือแม่งปืนมากเกือแม่งปืนประวานเร็วเร็วที่ไหนแค่นี้กูก็มึนจะตายไม่ได้ที่นี่อ่ะสุดสุดสยามกันเป็นน่ากลัวมากคุณได้มาหมดตอนมันแบบมึนเมาไม่ได้ที่เวลาดีหรอเขาเปิดจนถึงกลางคืนเลยสุดสยามไม่เขาเปิดเมื่อตายไงเอาหรอหรือไม่เห็นมีคนเยอะยิ่งเอาเปิดก็ได้ไม่รู้ไงไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันเปิดเมื่อถ่ายเปิดเมื่อถ่ายเลยเหรออ๋อเป็นตลกเชฟมาไวมากอ๋อสี่แยกใกล้ใกล้ร้านใช่ก็ว่าทำไมมาไวเกินแต่เชฟไม่ดิมเบิร์นอะไรนะแต่ไม่ดิมเบิร์นเป็นหน้าที่กันเลือดอ่ะอุ้ยเกลือกลับมานี่เร็วฝักเกลือเล่นกับเขาไม่มีคู่อ่ะดิแล้วอ่ะเขาบีบฝักเกลือเล่นกับเขาที่ไปเนี่ยไม่มีใครที่รับผิดชอบนะวุ้นวือวุ้นวือวุ้นวือเจอหน้าปุ๊บตัดจบชัวร์ตะวันเฮ้ยเออไม่ฟังไม่ฟังไม่ฟังเกลือไม่เอากลัว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 หนีหลับไปเลยลูกหลับไปเลยอย่าฟังกระโดดออกมาจากที่นั่นต้องหูอื้อเลยไม่เอาไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวเสียลูกนั่นอุ้ยนี่มาถึงนี้อ๋อไม่ใช่แล้วเชฟใส่ตายาวเขาก็มีอายุไม่ได้ไม่ได้ใส่ตายาวบอกอย่างคนจะดูก็รู้ว่าประวันไม่สมยอมมาดูไม่รู้ค่ะมาดูไม่ออกค่ะเออว้ายเชฟโอเป็นอะไรกันอยู่หรอผมรู้นะว่าเกลือคิดยังไงกับคุณอะแต่สิ่งที่ผมอยากรู้มากกว่าคือคุณคิดยังไงกับเกลือผมจริงจังกับคุณนะหวายคุณต้องการให้ผมพิสูจน์อะไรอีกอ่ะเอาเลยคุณก็ลองยกเลิกโครงการที่คุณกำลังจะทำคอนโดตรงร้านเชฟอบดูสิครับกล้าไหมล่ะโอ้โหอร่อยมากเลยอ่ะมันไม่เข้มข้นพอแล้วครับเสร็จสอนได้แต่ว่าตอนผมสอนเนี่ยอุ้ยไอเล่นสารพัดประโยชน์อีกแล้วจริงอ่าขอบคุณมาก
แต่แรกทนอยู่ในยังไงสอนอะไรกันนะเอ๊ยูฮูไม่กลัวคนตัดค่ะกูค่ะอ่ะคุณผู้ชมจบลงไปแล้วนะครับอะไรนะเสียงไปด้วยปะใช่แล้วให้อยู่ทำไมตะกี้อ่ะมันใหญ่เออไม่เป็นไรไม่ต่ออัดอยู่อ้าวนนอัดอยู่โอเคเอออัดอยู่ปะจ้องอ่ะจ้องอ่ะนี่แหละนั่นสุดโดนเขาต่อหรอเฮ้ยไม่ใช่มันอ่ะครับผมเป็นยังไงบ้างครับที่เป็นอะไรอ่ะจบลงไปแล้วนะครับกับวันนี้ไม่มีโดดบากยาวใน EP ที่6ครับผมเป็นยังไงบ้างครับถามนี่ถามเขาเดียวเอาเราอ๋อถามเราในฐานะคนดูหรอก็ไม่ชอบเข้าสุดเข้าสุดมาแรงจริงว้ายฉันจะว่าเตรียมแดดโคตรไปแล้วคุณเฟรมได้โตแล้วค่ะถึงคิวแล้วไม่น่าได้กลับบ้านแล้วครับผมอ่ะเป็นไงตอนด่าดังนะตอนพูดเล่นพูดเบาจริงจริงจริงก็เข้มข้นเข้มข้นเพราะว่าแบบมันอีพีนี้พอมันเริ่มรักกันอ่ะมันมีความอิโมชันนอลกันไปกันมามันไม่ได้เปิดใจคุยกันสักทีไอเชฟกับยายน้องประวานอ่ะมันก็เลยแบบไม่จบไม่สิ้นอ่ะแล้วพอมีข้าวสวยเข้ามาทุกอย่างมันก็เลยยิ่งวุ่นวายแล้วพอเรารู้ว่าเป็นยายเกลือเราก็ยิ่งแบบคือตอนแรกเราชอบยายเกลือมากเลยจากใจชอบมากแล้วพอแบบพอรู้ว่ายายเกลือเป็นคนอยู่เบื้องหลังอ่ะเราก็รู้สึกว่าแบบที่นี่มันลายโอ้ตามเฉยๆไม่ได้อะไรก็นั่นแหละเพราะเขาบอกเป็นความหวังดีว่าแบบเขาป่วยเป้าหมายจริงไม่รู้เออไม่รู้ว่าเขาจะพ่อฉันกำลังจะโอ้ยอย่างนี้อ๋อนี่คุยไม่คุยนี้เลยเหรอไม่คุยนี้เลยคุยเกลือเป็นอะไรอ่ะเกลือไปหาหมอถ้าเกลือเป็นแบบนั้นเกลือไปหาหมอก่อนเออแบบความรู้สึกมันเลยแบบทวิตกับตัวละครเยอะสำหรับ EP เนี้ยแล้วน้องเขาสวยคือเขาแบบเขาสวยแต่สวยแต่แบบอะไรก็ไม่รู้ว่ารำคาญนะชอบคาแรคเตอร์ที่เข้ามาแล้วลายชัดไปเลยเราจะได้ไม่ต้องลุ้นว่าลายจะดีให้รู้เลยว่าฉันห่วงของจริงแล้วนี่ก็สงสารเกลือคือดักแทนกลัวเกลือแบบเขาเรียกว่าอะไรเห็นเรื่องรู้ดักแทนวิ่งแรงขำอยู่เชฟขำดังอยู่นะเชฟเรฟเฟอเรนซ์แบบตัวละครนี่มาจากใครครับเนี่ยพ่อมันแรงมากก็ลูกก็ลูกตัดไปก่อนก็ลูกก็ไม่อยากให้เกลือแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะผิดหวังคือเกลือก็รักชอบประวันแล้วแบบจินตนาดีคือไม่ได้แบบว่าใช่ไปจะไปหลอกประวันนี้เออยกเว้นเรื่องที่เชิญเขาสวยกลับมาเขาก็ทำเพื่อสิ่งที่เขารักนั่นแหละเขาสู้จริงๆเขาก็ทำถูกนะถ้าเราไม่ได้แบบมองว่าเขาเป็นคู่กันอยู่แล้วหมายถึงว่าพระนายการที่เกลือทำก็แบบก็เป็นจริงเราอยากได้เราก็ต้องทำจริงเอากําลังจบจริงกําลังยิ้มไงเออกําลังยิ้มครับแล้วก็มาฝั่งมาดูเป็นยังไงบ้างครับมาฝั่งคู่นี้ใช่คู่นี้แบบงงมากเลยน่ารักมากเออจริงคู่นี้เนาะเออใช่น่ารักนะวันเนี้ยจริงรู้ว่าเป็นแฟนกันแล้วเออจริงมีความแบบเงาพ่อเงี้ยแม่งอนอะไรก็ไม่รู้ว่าก็เปิดโอกาสเพราะสมาขนาดนั้นจริงจริงอะไรนะบอกคู่เล่นในเรื่องน่ารักแล้วถ้าตัวจริงสองคนนี้น่ารักทำไมแบบไม่มาทนละทนละทนใจละเห็นแรกน่ารักอะไรเงี้ยแรกน่ารักรถทะเบียนรถที่มาทะเบียนอะไรนะใช่จริงเดี๋ยวนะพูดหลายรอบแล้วไม่พอน้องมาก็ไม่กล้าพูดแล้วไม่กล้าโชว์แล้วปกติคือชอบมากชอบน้องเจเจมากจริงจริงไม่กล้าพูดไม่เชื่อแต่กล้าจริงๆเขาไม่กล้าพูดว่ะเจอตัวจริงแล้วแบบชอบกว่าสองวิที่คิดชอบกว่าไงแต่พอแบบพอตัวจริงมานั่งเราก็แบบเขินอายที่จะพูดเออรอดูหลังกล้องอย่าอย่าไอ้ฟิวอย่างนู้นไอ้ฟิวอย่างนี้มันหลังไม่เชยมาละไม่ไรไทเตอร์คนนี้เขาดูมีความทะเลนแบบหยอกเอิญกันเหมือนแฟนจริงนะใช่ใช่เหมือนแฟนกันอย่างเงี้ยแต่วันนี้คุณเมทัศน์เขาไม่ทำงานทำการแล้วเดี๋ยวนี้งงมากเลยก็ตายเลยค่ะมาดามเออใช่จ้างเลยค่ะ24 ชั่วโมงเออใช่ไม่ต้องนอนกันเลยดีใ
4,500ไงก็ที่รวยก็พอเลขาทำงานให้นะทั้งหมดไม่ได้มือขวา4,500เลขาพี่ช่วยยังอ่ะรับเพิ่มไหมรับหมายถึงว่าเลขาหรอเลขาเฮ้ยว้าวเจ๊มองอยู่เจ๊มองอยู่อะไรกันแบบเอ้ยเหมือนจะเอามีดแทงจริงไหมครับที่เจ๊ฟิล EP เนี้ยก็คือแบบเป็นตัวตัดมูดตัดมูดระหว่างเพราะว่าทุกคนมาเครียดเครียดจริงเครียดเครียดจริงเววันนี้ทุกคนมาแบบปล่อยปมกันอ่ะปล่อยเวเส้นเรื่องของทุกคนแบบทุกคนมาแบบเกลือก็แบบอุ้ยอยากจะแบบบอกชอบประวานไอ้คนไอ้ปั้นสิบก็อยากชงให้อะไรเงี้ยเข้าสวยก็กลับมาจริงถ้าเมทัศเจเจเครียดไปอีกมันก็จะแบบเรื่องไม่ได้คนดูจะเครียดทำให้มูดแบบจริงมูดมันเครียดแล้วก็วันนี้น้องปาวานก็รู้ว่าชื่อร้านมาจากแบบเข้าสวนใช่โอ้โหเป็นเราอ่ะแล้วชื่อร้านมันเป็นอะไรที่จะอยู่กับร้านไปตลอดอ่ะแกเข้าใจป่ะเราไม่มีทางลบสิเปลี่ยนดิเปลี่ยนแต่ถ้าขายคุณเมทัศชื่อร้านเปลี่ยนได้ดีกว่าเออท่านก็ขายให้เมทัศร้านมีแต่ถั่วฝักยาวเออไปเลยดิไม่มีหมูไม่มีหมูไม่เปลี่ยนเออกะเพราถั่วฝักยาวกะเพราถั่วฝักยาวเลยดิเปลี่ยนได้เอาเลยเป็นหมูได้เลยเก่าหรือเปล่าเก่าเกินท่าทำไมเก่าเอาเลนปะไม่กระดีไม่ทันวิ่งสีส้มใส่ตากาฟีแบบก็เหมือนไม่ทันครับคือเหยียดยาวไม่ทันหรอเพื่อคลายทันปะเคยได้ยินจริงหรอมันดูคอไงเคยได้ยินอยู่แบบว่าแม่ดีพร้อมอย่างเงี้ยเออดีพร้อมทันไหมดีพร้อมไม่ดีพร้อมดีพร้อมเอ๊ะแล้วค่ายมือถืออะตอนนี้คุณรู้จักไหมอะไรหนึ่งปะดีพร้อมร้านอะไรรู้จักเลยอร่อยนะร้านนั้นไม่แต่มันเป็นเครือข่ายโทรศัพท์ใช่ปะบอกว่าเป็นเครือข่ายโทรศัพท์ใช่ปะเขาบอกคำตอบแล้วบ้านดีกว่าผมว่าไม่เชิญมาละดูทรงละดูทรงละแล้วเราอ่ะดูเองเป็นไงครับผมรู้สึกว่าตอนพอดูไปเรื่อยๆผมรู้สึกว่าความสนุกมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับเพราะแต่ละ EP มันเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆความต้องการของตัวละครมันชัดเจนขึ้นเรื่อยๆครับก็เลยอยากโอ้ EP ต่อไปก็อยากดูแล้วว่าแบบจะเป็นไงต่อแต่พี่ว่าตอนนี้ปาวันมันยากนะคือตอนนี้จะต้องเลือกอะว่าจะเอาเงินเอาเชฟหรือเอาใครมาแต่งออกนะเงินถ้าเราไปเชียร์ดูเอาเงินเราก็ได้เงินด้วยนะแล้วเราก็เชียร์ให้เพื่อนเราอะเป็นเข้าทางคุณเมทัศมันเชียร์ทุกอย่างจบคนลงตัวในวันจริงเว้นพื้นที่ไว้วงนึงไม่เป็นไรหรอกเบ้นถามอีกทีนี้ก็โตมาไงเป็นสายตาจริงจังนะเตรียมส่งบทแล้วนะเอเนอร์จี้มันมาไงจำคาดเข้านั้นเลยตัดย้ำเลยนะตัดย้ำไปเลือกฟุตให้เราด้วยนะย้ำย้ำย้ำได้เลยนะเอาก็รอดูอีก2 EP เท่านั้นอีกแค่2เองเหรอใช่2 EP คือคิดว่ามี100กว่า EP โอ้โห2 EP บอกคุณให้ไม่น่าเออจันครับเนี่ย4คนพร้อมครับโอ้โหหนังจีนป่ะนะของจีนเอ้ยก็ได้ค่าตัวเรื่อยๆละจริงเหรออีก2 EP เหรอแต่ว่าแบบเมทัศกับเจเจยังแบบดูยังต้องอีกเออแต่ตัวอย่างต่อไปดูไม่ได้มีดูเข้าคู่เข้าคู่กันแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บต้องรอดูครับว่ามีปมไหนที่จะถูกคลายบ้างต้องรอดูไม่ต้องเลยต้นขาเนี่ยคลายคลายต้นขาเงียบไปเปลี่ยนเลยเรียบเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเองเลยเข้าสคริปต์เลยใช่แล้วแบบคือเนื้อหาเนี่ยท่านอย่างพวกนี้มันจะแบบได้ฟังอาหารเยอะอะไรเงี้ยสองที่ผมได้แบบไปชิมชมอะไรที่ในซีนในโลกแบบเลยเวลาเราเข้าซีนกันก็มีบ้างครับแต่เป็นไงรสชาติก็อร่อยใช่เพราะว่าไม่ได้ทำเองเอาแล้วเปิดเผยแล้วเขาเปิดเผยใช่ไหมใช่ใช่ไม่ก็มีชิมไม่มันก็มีแบบว่าตอนที่แบบว่ากินข้าวด้วยกันอะไรก็มีคนแบบทำมาให้เป็นเชฟเหมือนกันอะไรที่เขาคอยสอนทั้งสองคนด้วยเพราะด้วยระยะเวลาต้องแบบในการถ่ายทำถ้าปล่อยเราทำกันเองก็จะนานอยู่ไม่ต้องถ่ายแล้ววันนั้นบทก็จำบทก็จำข้าวก็ต้องทำอร่อยแต่อร่อยปอเปี๊ยะอร่อยปอเปี๊ยะอร่อยใช่ปอเปี๊ยะอร่อยเออแต่ปอเปี๊ยะมันกินจริงๆนะอร่อยเออขนาดทอดมายังน่ากินเลยอ่ะบางชิ้นอ่ะเกียมๆเอาจริงหลายๆอย่างพอแบบมันเกียมแล้วมันดันอร่อยเนาะเออพอกรอบแล้วอะไรก็อร่อยแล้วอ่ะเนาะอะไรเกียมๆก็อร่อยจริงอะไรเกียมๆกรอบๆก็อร่อยไม่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 
าเลิฟป่องเมียคือถ้ากำลังลงอ่ะมันจะดูเป็นซานตาคลอสแต่ถ้าตอนขึ้นน่ะเออน่าจะตายเขาใหญ่นะเป็นเด็กกล้องเขาใหญ่เลยเฮ้ยแล้วเรามีซีที่เข้าพร้อมกัน4คนบ้างปะมึงยังไม่มีเรามีครับรอติดตามรอติดตามครับพี่ที่ถอดเสื้อผ้าทั้ง4คนเลยเหรอไม่ก็นึกว่าไหนๆเข้า4แล้วก็ไปอีก4ได้ไหมล่ะไม่ใช่โอ้โหไงบ้างพร้อม4โรงงานไงเนี่ยอันนี้จะเป็นมีมเป็นมีมในช่องแน่นอนละดูตรงขึ้นทิ้งละพวกพี่สนิทกันจริงป่ะวะเป็นงานที่แบบต้องไปอยู่ด้วยกันเฉยๆโอ้โหผลประโยชน์มันมีอยู่แค่นี้แล้วอ๋อมีใครครบใช่ปกติสนิทกันเขาจะไม่ด่ากันหรอกไม่แล้วก็ด่าเห็นไหมจริงอันนี้มีใครทำอาหารเป็นปะของจริงของจริงก็เป็นครับพี่สายนี่เชี่ยวชาญบ้างแต่พวกเราได้ไปเวิร์กช็อปกันด้วยครับก่อนที่จะถ่ายทำไปเวิร์กช็อปจริงๆกับไปกับครูก็หลายคลาสอยู่ครับผมรู้สึกว่าแล้วดีขึ้นอ่ะทำให้กินเลยด่ะเห็นเตานี่ชิมเลยดีกว่าโอ้ยเชฟทดไปแล้วไงต้องเริ่มกลับไปถามแม่แบบจริงจังแล้วอ่ะแม่เริ่มคิดแล้วเอ๊ะไม่นะโอเคมาเลยไปเวิร์กช็อปทำอะไรก็ตอนนี้เมนูกะเพราพวกเราเซียนแล้วครับเซียนเพราะตอนนั้นทำแบบประมาณ6เมนูใน1วันตอนนั้นคอยทำเยอะมากนี่ตั้งแต่ปิดกล้องอ่ะผมยังไม่กินกะเพราเลยแทบกินกันเลยเอียนอย่างเงี้ยคิวเลยไม่น่าเฮ้ยไม่อันนี้ใหม่ไม่น่าตอบอันนี้นะกูยังมีโอกาสได้โตนะอันนี้ถามโตมันไงอันนี้ตอบไม่น่าโตละเล่นอ่ะว่ามันโอ้โหอยู่กับกะเพรามากะเพราโอ้เยอะครับในงาน 2-3 เดือนที่อยู่กับเมนูกะเพราก็มีความเอียนเล็กน้อยครับเล็กน้อยเอาทำไมอ่ะส่งบทแกอ๋อยังไม่รู้จักแต่ดิเพิ่งรู้แบบเมื่อกี้แบบเซอร์ไพรส์มากพี่บอกใช่อีกสองEPจริงสองทีครับอีกสองทีมีทั้งหมด8 EP ครับเชฟจะรับได้เลยหรอในเรื่องที่หนูทำอ่ะปาวานก็ต้องรอติดตามครับว่ามันเป็นยังไงมันจริงๆมันก็เป็นเรื่องใหญ่นะสำหรับเนี่ยรู้สึกว่ามันคือความเชื่อใจมันคือแบบใช่มันเข้ามาหลอกแล้วไม่จะบอกตอนนี้กูรักมึงแล้วทำไมมึงไม่บอกเออใช่มันเป็นเรื่องใหญ่อ่ะผมบอกว่าความเข้มข้นมันจะเพิ่มขึ้นจริงครับ7ถึง8นี่โอ้โหมันจะพลิกเพียงนะมีแต่เนื้อใช่ครับเนื้อมีหมูมั้ยไม่แต่โอเคชอบกินเนื้ออยู่แล้วก็โอเคมีแต่เนื้อก็เลยเนื้อตะการโดนหมดทั้งมองอันนี้นะ2ชั่วโมงไม่เกินจริงไม่ได้ชุดท้ายแบบมีอะไรอยากให้พูดถึงกันในกองหนึ่งกันในกองครับที่คนพูดถึงกันในกองมีอะไรกันเด็ดเด็ดดวงไม่ค่อยเจอกันเราคนละคิวถ้าผมเขาเข้าครัวกันไงถ้าผมเจอแล้วเราเข้าอะไรอ่ะเข้าคู่อย่างเดียวจะล้มอย่างเดียวทั้งวันโน้มได้ค่าตัวเต็มป่ะเนี่ยทำไมขาอีกข้างไม่มีแรงนะครับตัวเราเพื่อนมันเนี่ยเหมือนกินแรงอ่ะกินแรงเพื่อนค่าตัวแค่ขาข้างเดียวคือเหมือนยอมเดินเองอ่ะทำให้แบบกาฟิวแบบช่วยตลอดอ่ะเหมือนมันจะยกมันเหมือนมันจะยกมาทางไม่ใช่อยากรู้ว่ามีแรงเปล่าว้าวเอาดิเอาดิอยากรู้ขาไหนขาซ้ายด้วยเด้งปุ๊บมีได้นะโอ้และไม่ต้องยกสูงเลยให้ยกสูงมากข้ามคนหรือคอกกี้เนี่ยวีรกรรมในกองเหรอจริงก็มีเยอะครับไม่ใช่แค่พวกเรา4คนหรอกทุกคนเพื่อนคนอื่นทั้งกินทั้งหลับทั้งโอ้สารพัดสารพัดแกล้งกันยิ่งซีรีส์เรื่องนี้มีผู้หญิงคนเดียวด้วยก็จะโดนหนักก็โดนหนักเลยเขาสารเขาสวยเขาแช่แพ้เสียก็ถามว่าจริงนะเขามาหรือยังนัดทุ่มนึงเมื่อไหร่มาครับมาครับมาครับจดอยู่เอาขีดแต้มอยู่แบบอ๋อนั่งเสียงน้ำแต่ไปนั่งคุยในน้ำนะนั่งคุยในน้ำนะถ้าใครเป็นแอร์เขาบอกเลยละที่จองไว้2ชั่วโมงต้องปิดไม่ได้ตัดแอร์แล้วไม่แต่เขาตัดแอร์ต้องปิดไม่ได้จริงๆมันก็หยุดอ่ะอ๋อหายใจแรงไปหน่อยขอโทษนั่นแหละก็ตามนั้นครับ
ใช่ตามนั้นแหละตามไหนกันแล้วแล้วจริงที่ตอบนะครับว่าตามนั้นคือตัวมันยังไงสนุกมากครับสนุกมากครับวันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ในกับซีรีส์นี้ครับที่ได้มารีแอคกับพร้อมพี่ๆเพราะว่าปกติจะรีแอคกันเองมันก็จะเป็นแบบอีกมูดนึงแต่พอมารีแอคกับพี่ๆอย่างเงี้ยก็อีกแบบนึงสนุกอยากมาอีกหรืออยากกลับไปอยู่นิ่งๆของตัวเองอยากมาอีกโอ้โหมาไม่ทำไมนะจากกระตุ้มจริงครับจากกระตุ้มเออเราเป็นนักแสดงเนียนอยู่นะทำไมอยากมาเนียนอยู่เชื่อใช่ไหมเมื่อกี้แสดงเก่งนะเมื่อกี้ไม่ได้แสดงนะรู้สึกจริงนะสายตาคือแบบเหมือนจะเอาเงินมาพี่ไล่มันออกจากช่องได้อย่างไรอีกไหมไล่ออกจากช่องเหรอยิ่งอยากมานิ่งแล้วนิ่งร้องไห้แล้วร้องไห้แล้วบอกหยุดค่ะหยุดค่ะคิดไปแล้วไม่ได้อยู่ในหัวตีเดียวเลยครับผมพี่ก็แบบว่าอีกสองทีแล้วนะครับผมอยากให้น้องซีคนฝากซีรีส์ดีกว่าครับผมครับครับก็ฝากรักนี้ไม่มีถั่วฝักยาวครับเหลืออีก2 EP ก็ติดตามชมได้ทุกวันศุกร์ครับทางช่องวัน31ครับ 4:15 ครับผมแล้วก็ดูเวอร์ชั่นออนไลน์อันคัทนะครับทางแอป iQIYI หรือว่าเว็บ iq.com ครับแล้วก็ฝากเพลงด้วยนะครับ3เพลงด้วยกันนะครับห้ามไม่ทันนะครับทุ่มใจแล้วก็ช็อปที่ช็อปที่ทุกสิ่งพร้อมได้เลยครับเออไฟนอล EP แล้วก็แล้วเดี๋ยวเราไฟนอล EP นะครับวันที่23ครับมีความพยายามแบบรับบทไม่รู้ว่ามันจะส่งไปไหนแล้วมันอยู่ข้างหลังไม่รู้ว่ากูหรือให้เออจะให้ใครกันแน่หรือจะพูดเองหรือยังไงครับก็เดี๋ยวพวกเรานะจะมีไฟนอล EP นึงครับเป็นไฟนอลของรักนี้ไม่มีถกยาวใช่ครับวันที่23นี้ใช่ครับมาดูด้วยกันนะครับเปิดขายบัตรยังยังหรือเปิดขายบัตรมันที่10ที่10นั่นน่าจะอ่อนยังครับอ่อนยังอ่อนแล้วแหละอ่อนแล้วอ่อนก่อนใช่ไอ้หลังใช่ไหมถ้าบัตรโซเอาแล้วก็ขอบคุณมากครับขอบคุณมากมากครับขอบคุณล่วงหน้าไว้ก่อนขอบคุณครับแต่ยังไม่โซเอาก็สามารถไปซื้อกันได้ใช่พวกเรามีเขาเรียกว่ามีอยากไปดูพร้อมกันทุกคนครับพอได้มีโอกาสไปดูเฟิร์สพรีเมียร์ด้วยกันแล้วรู้สึกว่าบรรยากาศในการดูผมรู้สึกว่ามันสนุกมากๆครับเวลาดูด้วยกันอารมณ์ร่วมกันไฟนอลก็เราก็มาร่วมส่งตัวละครทุกตัวกับสู่นิยายกันครับถ้าบัตรไม่พอก็ซีล็อกแจกถ้าอยากให้เงินก็ซีล็อกสีโทษนะดูเองคุณโตมาไงได้อยู่ผมว่าได้เป็นมีมแล้วได้เป็นมีมแล้วก็เห็นเรียนมาเยอะแล้วสนุกมากแล้วอีกแค่สองอีกทีน้องเข้มข้นมากหน่อยก็ถูกต้องซื้อบัตรไปดูน้องๆกันนะครับถูกต้องใช่ครับและอย่างที่บอกว่าเลยอีกสองอีพีก็ยังต้องติดตามน้องเต็มๆได้ก่อนนะครับทาง ICE หลังจากนั้นก็มาสรุปการเรียนชั้นของเรานะครับทางช่องสายรถไฟก็จะเป็น Facebook IG TikTok หรือ YouTube นะครับที่สำคัญ YouTube อย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งต่องด้วยนะครับจะรู้ว่าเรานำความสนุกสนานแบบนี้มาฝากแล้ววันนี้พวกเราทั้ง8คนขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายในการปิดทิ้งงงอยู่แล้วเนี่ยปิดทิ้งงงๆอยู่แล้วเนี่ย